โ okay, อเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์ n นาราทิ s นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปเทรดดิ้ง a ช l e เลน ทำกำไรรวมไม่ถึง3,000เหรียญของผมนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่22แล้วนะครับในชาเลต์นี้นะก็ล่าสุดนะครับในวันที่21ที่ผ่านมาที่เราได้เทรดกันนะครับทุกคนเราทำกำไรไปได้1,900แล้วนะครับกำไรรวมนะก็วันนี้เดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับดูกันว่าผลงานของเราจะเป็นยังไงในวันที่22นี้นะครับวันนี้ก็ผมจะลองทำอะไรใหม่ๆด้วยนะครับทุกคนก็ปกติเนี่ยผมจะเทรด l o w t r e ท d อยู่เป็นหลักใช่ไหมผมไม่ค่อยเก่งในเรื่องของการเทรดไซด์เวย์เลยนะ วันนี้ก็ผมจะฝึกเทรดในไซด์เวด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เจอค่อนข้างบ่อยนะสลับไซด์เว์ในณนะช่วงนี้นะครับแล้วก็ ถ้าผมเทรดในไซด์เวย์ไม่เก่งหรือไม่เป็นเลยมันทําให้ผมเทรดยากนะครับทุกคนนะวันนี้ก็จะค่อนข้างมีเห็นผมเทรดในไซด์เวย์ด้วยนะครับทุกคนก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับผมจะมาฝึกตัวเองให้เก่งขึ้นด้วยในะวันนี้นะครับดูกันว่าผมจะเก่งขึ้นไหมนะครับทุกคนโอเคครับก็ไปลุยกันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีในไม้ที่1น,นะครับโอ ได้จุดเข้าสําหรับไม้ที่1ของเราในวันนี้แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับทุกคนอย่างแรกนะในภาพใหญ่ราฟปัจจุบันเป็นไซเวนะครับนี่วันนี้ว่าจะฝึกเทรดในไซเวนะครับเปิดมาแคปแรกก็ได้เทรดในไซเวเลยนะทุกคนก็นี่นะครับ ภาพใหญ่เนี่ยครับเป็นไซด์เวย์แล้วก็เป็นลักษณะของไซด์เวย์ดาวด้วยนะครับทุกคนไซด์เวย์ดาวก็คือไซด์เวย์ที่มันทำไฮเนี่ยแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งในไซด์เวย์ดาวนี้นะครับเสน่ห์หรือว่าเอกลักษณ์มันจะดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าทุกๆสวิงไฮนะครับมันจะมีสถานะเป็นแนวต้านไปโดยปริยายนะครับทุกคนก็คือสวิงไฮก่อนหน้าเนี่ยมันจะมีสถานะเป็นแนวต้านไปโดยปริยายนะครับแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟกลับตัวขึ้นมาแล้วขึ้นมาใกล้เคียงกัันนนกกกบสสวิิงไไฮ่อห้้าาดมมี์ูท ทั้งหมดที่กราฟกลับมาขึ้นทั้งหมดที่กราฟกลับตัวขึ้นมาตรงนี้น่าจะกลับตัวขึ้นมาได้สูงสุดแล้วนะครับเพราะว่าปกติในไซด์เวดาว์เนี่ยสวิงไฮมันจะไต่ระดับต่าลงเรื่อยๆนะครับทุกคนแปลว่าสวิงใหม่ที่เกิดขึ้นยังไงก็มีโอกาสสูงมากที่จะต่ํากว่า ак, สวิงไฮอันเก่าก่อนหน้านั่นเองนะครับก็แปลว่าณนะช่วงนี้นะครับที่เป็นสวิงไฮเก่าก่อนหน้านี้นะเราก็สามารถใช้เป็นแนวต้านได้นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็นี่นะผมก็ตีเส้นขึ้นมานะครับเป็น2เส้นเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับนเห็ ที่บอกว่าตรงนี้เป็นแนวต้านจากสวิงไฮเก่าก่อนหน้าแรงขายหรือแรงที่ทำให้การาฟวิ่งลงน่าจะมีอยู่นะช่วงนี้เยอะนะครับแล้วก็ล่าสุดแกาฟกับตัวขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาติดที่แนวต้านตรงนี้จริงๆด้วยนะครับทุกคนเห็นไหมฮะแล้วก็นิ่งหน่องนิ่งหน่องเหมือนขึ้นต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ล่าสุดนะเมื่อกี้เริ่มมีแอคชั่นว่าเหมือนกาําลังจะหลุดออกจากตัวแนวต้านตรงนี้กลับตัวลงมาแล้วด้วยนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามลงมาแล้วผลลัพธ์ที่ได้นะครับเมื่อกี้แรงขายเข้าจริงด้วยนะคร เดียวนะทุกคนเข้ามาดึงครับลงมาจากแนวต้านจริงด้วยนะครับทุกคนก็สุดท้ายก็เมื่อกี้เราข้ออเดอร์เทรดลงไปผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชาะไปอย่างสวยงามเลยนะครับสำหรับในไม้ที่หนึ่งของเราในวันนี้นะครับอ่าโหูแต่ว่าสุดท้ายครับก็ยังขึ้นต่อได้นะอโอเคไม่เป็นไรนะครับมันเพิ่งไม้แรกเนาะผมเพิ่งกำลังฝึกเทรดในไซเบรนะครับอาจจะมีมองอะไรพลาดไปก็ได้ ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็โอเคครับอย่างน้อยสวยนะครับไปแรกเราจบชนะมาได้นะครับทุกคนตอนนี้พอร์ตเราเติบโตมาเป็น1นึ่ปิเหรียญแล้ว,ลวหรือว่าเราทํากําไรมาได้ที่80เหรียญแล้วนะครับทุกคนอ่สาสวยงามนะครับสวยงามนะไปโอเคเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่2นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึงนะครับเจอกันครับผม โอเคครับผมได้จุดเข้าสําหรับไม้ที่2แล้วนะครับทุกคนได้เป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับนี่นะกราฟปัจจุบันนะครับอยู่ในลักษณะของการเปลี่ยนเทรนด์นะครับจากเทรนด์ก่อนหน้าที่เป็นเทรนด์ขาขึ้นนะตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นเทรนด์ขาลงนะครับซึ่งแอคชั่นการเปลี่ยนเทรนด์เห็นได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับนี่นะช่วงนี้เห็นไหมฮะกราฟเริ่มกับตัววิ่งลงเพื่อที่จะเป็นเทรนด์ขาลงลงไปชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่่ทําาให้กรวิงงลปััจจุบน ก็น่าจะมีเยอะมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแล้วก็เริ่มเหมือนจะขึ้นต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับเห็นไหมฮะกราฟนะช่วงนี้มันเริ่มนิ่งๆแล้วนะครับเริ่มไม่ได้วิ่งชันแล้วนะวก็แปลว่าทั้งหมดตรงนี้ก็อาจจะขึ้นมาสูงสุดแล้วกลับตัวมาไกลมากๆแล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่กําลังจะวิ่งไปเป็นเทรนขาลง ได้แล้วนั่นเองนะครับเราก็มองพร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กําลังใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตแคสติกก็มาตัดลงในะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทําให้กราวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชา นะไปอย่างสวยงามเลยนะครับสลับในไม้ที่2ของเรานี้นะครับทุกคนอ่าโอเคครับก็อ่าพอกลับมาเทรดตามเทรนแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นเยอะนะครับอ่าโอเคครับก็ปะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่3นะครับ ก็นี่แหละนะครับผมจะสลับไปเรื่อยๆนะครับทุกคนถ้ามันมีไซด์วีให้เทรดผมก็จะเทรดถ้าสมมติมีเทรนให้เทรดผมก็จะเทรดในเทรนเหมือนกันนะครับก็จะสลับกันไปเรื่อยๆเนาะถ้ามันมีจุดเข้าในจงังหวะแบบไหนก็จะเข้าไปเทรดนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีในไมที่3นะครับเดี๋ยวขอไปข้อกราฟสักครู่หนึ่งครับ โอเคครับผมได้จุดเข้าสําหรับไม้ที่3แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟหลุดออกจากไซเวมานะครับในช่วงนี้เห็นไหมฮะก่อนหน้าเป็นไซเวมาก่อนนะครับแล้วก็กราฟปัจจุบันเพิ่งหลุดออกจากไซเวมาแล้วก็ไต่ระดับต่าลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะสถานการณ์แบบนี้นะครับการที่กราฟหลุดออกจากไซเวมาแล้วหลุดไปในทิศทางใดทิศ ทางนึงไม่ว่าจะหลุดขึ้นหรือหลุดลงแบบนี้ส่วนใหญ่มันจะหลุดไปเป็นเทรนดนะครับทุกคนอ่ะอย่างอันนี้หลุดลงก็มีโอกาสจะเป็นเทรนขาลงได้ค่อนข้างสูงนะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทําให้การวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนะครับผมเมื่อกี้บาดเสียวเหมือนกันในะจังหวะเมื่อกี้กลัวมันพุ่งขึ้นนะ,นะครับก็แรงขายปัจจุบันน่าจะมีเยอะมากอยู่พอสมควรเลยนะครับ าจากที่มันหลุดออกจากไซเวย์แล้วก็วิ่งแต่ระดับต่าลงเรื่อยๆมานี้นะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทั้งหมดที่กราฟกลับตัวขึ้นมาเหมือนจะขึ้นมาสูงสุดแล้วด้วยนะครับนี่นะกราฟเริ่มนิ่งๆแล้วนะครับเหมือนติดแนวต้านหรือติดอะไรสักอย่างหนึ่งนะช่วงนี้แล้วนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงมาตามภาพใหญ่ของเขาที่ตอนนี้กําลังจะวิ่งลงไปเป็นเทรนขาลงนี้ ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่แก๊ฟปัจจุบันนี้กับตัวขึ้นไปสูงมากๆแล้วก็เหมือนติดแนวต้านแล้วแล้วก็ อีกไม่นานก็น,น่าจะใกล้กับตัวลงมาได้แล้วนี้นะครับเส้นสโตแคสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทําให้กกาฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับการาฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กกาฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยเหตุผลทั้งหมดตามนี้เลยนะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้นะครับในะช่วงนี้แรงขายก็เข้ามาจริงๆด้วยนะครับแล้วเราก็จบชนะ ไปอย่างสวยงามนะครับนี่ครับช่วงนี้ก็กลับตัวลงมาสวยงามเลยนะครับอ่าโอเคครับก็ผ่านไปแล้ว3มไม้นะครับวันนี้เราท็อปฟอร์มมากเลยนะครับทุกคนเราชนะรวดทั้งสาไม้เลยนะครับอ่าตอนนี้กําไรรวมเราทํามาได้ที่240ิเหรียญแล้วนะครับวันนี้เราทำวิเลตได้เทพมากนะครับทุกคนวิเลตเราร้อเลยนะเลยครับแต่นี้เป็นวินเลตที่มาจากการเทรดแค่สามไม้นะ แต่ถ้าเห็นไปถึงสักสิบไม้ยี่สิบไม้มันก็คงจะลดน้อยลงกว่านี้นะครับประมาณนั้นเนาะโอเคก็ไปเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่สี่ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอเพื่อข้อกราฟสักครู่หนึ่งนะครับทุกคนโอเคโอเคครับได้จุดเข้าสาหรับไม้ที่สี่แล้วนะครับก็น่าจะเป็นไม้สุดท้ายในวันนี้แล้วนะครับทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้ข่าวเข้านะครับทุกคนนี่นะลงมาแรงมากเลยนะครับช่วงนี้นะแล้วก็ กราฟหลายๆกราฟเริ่มมีความมันผลเยอะมากๆเลยนะครับต้องเรียกได้ว่าหลายๆกราฟเข้าไซเวย์เลยนะ <c oughs> เล่นยากมากนะครับในะช่วงนี้นะเทตุยากมากๆเลยนะครับโอเคครับก็สลับในไม้ที่4นะครับผมเลือกกดเหตุลงตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเหตุลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟอยู่ในโครงสร้างของไซเวย์อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับตอนแรกอะผมแากราฟนี้แล้วรอบหนึ่งนะครับเห็นมัน ยังอยู่ในรูปของเทนอยู่นะในภาพใหญ่เห็นไหมก็เลยไม่ได้เลือกจะเทรดอะไรนะครับก็ตีแนวทิ้งไว้ตีกรอบของไซด์เวทิ้งไว้นะครับคราวนี้พอหลังจากข่าวเข้านะครับผมกลับมาดูอีกทีหนึ่งนะ g a ฟเนี่ยหลังจากข่าวเข้า๊บข่าว,าว,าวดันราคากลับลงมา,าให้มาวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เวทตามปกติเลยนะครับแปลว่าแอคชั่นโดยรวมทั้งหมดตรงนี้เนี่ยร a ฟน่าจะให้ความสําคัญกับกรอบไซด์เวกอบนี้อยู่พอสมควรเลยนะครับราฟน่าจะวิ่งติดกรอบไซด์เวทตรงเนี้ยขึ้นลงขึ้นลงไปมาอยู่ในกรอบตัวเนี้ย มากอยู่พอสมควรเลยนะครับทุกคนนะช่วงนี้นะเขาน่าจะให้ความสําคัญกับกรอบนี้อยู่พอสมควรเลยนะครับผมก็เลยมองว่างั้นแนวต้านแนวนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับทั้งหมดตรงนี้ราคาน่าจะขึ้นมาสูงสุดแล้วแล้วก็หลังจากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามไปและผลลัพธ์ที่ได้นะครับกราฟก็กลับตัววิ่งลงจริงๆแรงขายในช่วงนี้มีเยอะจริงๆแล้วก็นี่นะครับกราฟกลับตัวลงมายาวเลยนะมายนี้เราก็จบชา ณไปอย่างสวยงามเลยนะครับโอ้ผมเพิ่งสังเกตด้วยนะทุกคนเส้นสโตมาตัดในะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเห็นไหมฮะเส้นสโตตัดลงช่วงนี้คอนเฟิร์มไปอีกด้วยนะครับว่าณช่วงนี้เนี่ยแรงขายก็น่าจะมีเยอะมากขึ้นไปอีกด้วยนะครับเราเทรดลงตรงนี้ยังไงก็น่าจะมีโอกาสชนะเยอะมากไปอีกด้วยนะครับอ่าก็ถือว่าสวยงามมากนะครับสําหรับในไม้ที่4ของเรานี้นะครับโอ้โหทับลงมายาวเลยนะครับอ่าก็ ถือว่าวเคอร์ได้เฉียบนะครับสำหรับไม้ที่4นี่นะเราได้จุดเข้าที่สวยมากเลยนะครับทุกคนดูดิเราได้ข้างบนสุดนู่นเลยนะครับก่อนการาฟจะกลับตัวลงมานะวิลิกูนมากนะครับอ่ะโอเคครับก็จบไปด้วยไม้ที่4 อย่างสวยงามนะครับอ่าเฮ้ยก่อนหน้านี้นะครับทุกคนผมไปเรียนมานะเรียนวิธีเทรดในไซเวมานะครับทุกคนกเ็เขาสอนมานะครับว่าในไซเวเนี่ยค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับแนวรับแนวต้านอยู่พอสมควรนะครับเราต้องให้ความสําคัญกับแนวรับแนวต้านนะกรอบบนกรอบล่างของไซเวเนี่ยเป็นแนวรับแนวต้านที่มีในยะมากๆต้องอโฟกัสให้ดีเลยนะครับ ก็ผมว่าประโยคนี้จริงเลยนะครับทุกคนดูดีขนาดข่าวเข้านะครับข่าวเนี่ยทำให้ราคามีความผันผวน,นสูงมากๆเลยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยความผันผวนจะสูงแค่ไหนก็ตามก็ผันผวนไม่หลุดออกจากกรอบไซด์เวย์อยู่ดีนะครับเออถ้าเราเทรดตามกรอบของไซด์เวย์เนี่ยหรือว่าตามแนวรับแนวต้านที่อยู่บนสุดล่างสุดของไซด์เวย์เนี่ยนะครับจุดเข้าที่เราได้ก็เป็นจุดดีๆทั้ทงนันนะครับเออประมาณนี้เลยนะอ่ะโอเคครับก็ ถือว่าเวลิกูดนะครับวันนี้นะผลงานเราเทรดสไม้ชนะรวดทั้ง4ี่ไม้เลยนะครับทุกคนคูวันนี้ท็อปฟอร์มมากนะครับเป็นเอเดอีก1วันนะครับเรามีเอเด2วันแล้วนะครับในชาเลน g ์นี้นะถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับ โอเคครับก็สรุปผลการเทรดวันนี้เลยแล้วกันนะครับวันนี้ผมได้เทรดไปทั้งหมด4ี่ไม้นะครับทุกคนก็ชนะรวดทั้งหมด4ี่ไม้เลยนะครับนี่นะก็นี่เป็นกราฟการเทรดของเราวันนี้นะครับก็โอ้โหชี้ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับ45องศาเลยนะอ่ะ แล้วก็พอร์ตเราตอนแรกจากที่เริ่มต้นมามีอยู่1,000เหรียญตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น1,320เหรียญแล้วนะครับอ่าก็320เหรียญนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ11,261บาทกับอีก28สตางค์นะครับอ่าก็ ตีเป็นตัวเลขก,กลมๆที่ประมาณ11,000บาทละกันนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดใน Challenge วันที่22นี้นะครับโอเคครับก็ตอนนี้กำไรรวมทั้งหมดใน Challenge นี้ของเรานะครับเราทำมาได้ถึง2,223เหรียญกับ4เซนแล้วนะครับโอ้โหเลขเท่มากเลยนะครับทุกคนถ้าข้างหลังนี่มันเป็น22เนาะมันก็จะเป็น สอง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 จุดศูนย์สี่นะโอ้เท่มากนะฮ่่แต่นี้ก็เลขก็เท่มากเลยนะเลี่กูดนะครับโอเคครับและนี่ก็คือกราฟการเติบโตของพอร์ตเรานะครับโอ้โ oh, หเป็นอัพสวิง hmm. ยาวขึ้นมาเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับเลี่กูดมากๆเลยนะโอเคครับก็นี่เลยนะครับเป็นผลงานการเทรดของผมในวันที่22ใน c h a l l ในชาเลนนีนะครับก็ถือว่ากูดนะครับวันนี้นะเลี่กูดเป็น A day อีก 1>, 1วันนะครับทุกคนอ่าโอเคครับก็ก่อนจากลากันไปในวันนี้นะครับวันนี้ผมเทรดในโอลิมเทรดนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะลองเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างนะครับอยากจะเข้ามาหาราไได้เสริมหรือว่าอยากจะเข้ามาเทรดเป็นอาชีพเหมือนกันกับผมเลยเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ที่ผมแนบเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ที่ผมแนบเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนจะได้สิทธิพิเศษได้้เขาามในกลุ่มสอนเทของผมด้วยน่า นคอันนี้คือกลุ่มสอนเทรดที่ผมจะมาสอนเทรดให้กับเพื่อนๆโดยตรงเลยนะครับทุกๆสัปดาห์สัปดาห์ละ1เรื่องนะครับเป็นทุกๆวันอาทิตย์นะเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับก็ผมจะมาแชร์ความรู้ดีๆความรู้ที่เป็นประโยชน์นะครับความรู้ต่างๆที่ผมใช้ในการเทรดให้กับเพื่อนๆในกลุ่มกมนี้นะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับอันนี้ก็คือสิทธิพิเศษที่เพื่อนๆจะได้รับถ้าเพื่อนๆสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ที่ผมแนบไว้ด้านล่างคลิปนี้นั่นเองนะครับโอเคครับก็สลับในคลิปนี้หวังว่าในทุกๆไม้ที่ผมเทจะ มีเกจความรู้ดีๆหรือมีความรู้ดีอะไรต่างๆที่มันสามารถเอาไปปรับใช้ในการเทรดของเพื่อนให้การเทรดของเพื่อนทุกคนดีขึ้นกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ทุกคนติดตามรับชมกันนะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่ พลาดกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม yeah, yeah, let's go I ain't the first with the curse with the thirst that I want to be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together in circles I want to have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what yeah. you deserve yeah.